วยไทยรายวันเดินทางมาถึงคู่เอกของรายการนะครับข้างๆผมมุมแดงครับวรวุฒิบ่าววียีนครับสวัสดีครับวรวุฒิโอ้โหหายหน้าหายตาไปเลยหลังจากแพ้ประจันฉายครับใช่ไหมก็ไม่ได้ชกเลยเนาะก็ได้ชกครับไปชกใครบ้างสปิตเตอร์ครับที่นครครับอ๋อไปชกที่นครนะครับแต่ว่าในเวทีมาตรฐานเนี่ยแพ้ประจันฉายไว้ครับใช่ไหมวันนั้นแพ้ชนะสปิตเตอร์ที่นครชนะครับชนะสปิตเตอร์ไว้เนาะครับแต่วันนี้เนี่ยต้องเจอนักมวยที่กำลังสดขึ้นมาอย่างเจ้าวิวหนักอกหนักใจอะไรไหมครับก็ไม่หนักใจครับเฉยๆครับเฉยๆแต่ว่าเราต้องต่อน้ำหนักเขา1ปอนด์นะครับนะครับแบบนี้มันมีผลเยอะไหมครับปอนด์นึงก็ไม่รู้เหมือนกันครับไม่รู้เหมือนกันครับก็ยังไม่เคยปะทะฝีมือกับน้องเขาครับนะครับวางแผนยังไงอ่ะทีมงานวางแผนไงบ้างก็ดูไปเรื่อยๆครับก็3 4ก็ค่อยเดินครับครับเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยที่เจอพระจันทร์ฉายที่นี่นะโอ้เราไปพลาดโดนศอกครับนะครับแล้วก็ไปแจ้งเกิดที่นครครับวันนั้นชนะขาดไหมก็ขาดครับชนะสปินเตอร์ขาดเลยครับนะครับวันนี้กลับมาพกความมั่นใจมาเต็มที่ซ้อมอยู่เอ็มยูเดนเหมือนเดิมครับปั้มใครบ้างที่ค่ายปั้มมนขาวดีเซนเล็กครับโอ้โหเลือกตัวใหญ่ครับนะครับนี่ครับเนื้อตัวเจ้าวรวุฒินะครับอัดชงอัดฉีดไฟนี้ได้มีหรือเปล่าก็มีอย่างต่ำห้าหมื่นครับเอาละใครอัดฉีดเราครับก็บางบ่าววีและบางยานครับครับมีบาวีบางอย่างก็อัดฉีดครับโอ้ วันนี้กองเชียร์น่าจะมาเยอะนะกองเชียร์น่าจะมาเยอะครับครับผมน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้อยู่เท่าไหร่ลูก61ครับปล่อยๆวรวุฒิอยู่61เนี่ยถ้าวิวดูอยู่นี่อยากจะบอกอะไรน้องบ้างก็ขอให้ชกเต็มที่ครับบนเวทีครับคืนนี้ครับบอกว่าจะผ่านพี่อ่ะยากหน่อยนะผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะสำหรับเจ้าวรวุฒินะครับบอกพี่น้องทางบ้านเราคนจังหวัดอะไรครับลูกกระบี่ครับอ้าวเด็กกระบี่ครับแหล่งใต้ฝากพี่น้องกระบี่พี่น้องชาวใต้ไหมครับกำลังใจเยอะๆครับครับก็ให้พี่น้องชาวกระบี่ครับเป็นกำลังใจให้ผมครับคืนนี้ผมจะทำหน้าเทเต็มเทครับครับผมครับค่าตัวเท่าไหร่แล้วครับ 80,000 ครับค่าตัว 80,000 แล้วอายุอายุ24ครับอายุ24ค่าตัว 80,000 เอาละครับพี่น้องกระบี่พี่น้องภาคใต้มาให้กำลังใจวรวุฒิวันนี้ต่อน้ำหนักให้วิว1ปอนด์ครับมาสักครู่ดูวรวุฒิไปแล้วแม่มีฝากอะไรถึงวิวด้วยจะไปถามวิวบ้างดีกว่าไฟนี้เนี่ยเตรียมตัวอะไรไปฝากวรวุฒิครับสวัสดีครับวิวเอาทุเรียนมาฝากพี่วรวุฒิครับวะเนี่ยโอ้ยไม่เอามาฝากครับทุเรียนน่ะแต่เอาแข้งมาฝากใช่ครับช่วงหลังนี่สดมากเลยอ่ะที่ค่ายเขาบำรุงอะไรครับก็ทุกอย่างครับทุกอย่างแบรนด์นมไข่พร้อมนะครับวันนี้เนี่ยดูเนื้อตัวดีขึ้นเยอะเลยแล้วก็โตขึ้นเยอะด้วยน้ำหนักตอนนี้นี่เต็มเวทหรือยัง122 23เนี่ยยังครับยังอีกเหรอแต่ว่าดูตัวใหญ่ขึ้นนะ21ก็ได้22ตอนนี้21 22ก็ยังทำได้อยู่ครับนะวันนี้ปล่อยขึ้นมาปล่อยขึ้นมานะครับคิดว่าเวทนี้เนี่ยเสียเปรียบพี่เขาเยอะไหมว่าน่าจะได้เปรียบครับได้เปรียบด้วยเพราะว่าจะได้มีแรงเตะจะได้มีแรงเตะหนักๆหน่อยนะครับหนักใจเลยไหมเจอมวยวงในแบบเนี้ยนะเหนียวหนึบเลยนะก็เขามีลูกเข่าเราฝีมือครับครับก็สู้กันมันครั้งที่แล้วนี่เมสซี่ตัวใหญ่กว่าวรวุฒิอีกนะครับพลิกชนะได้ครับโอ้วันนั้นทีมงานเนี่ยขนเงินกลับบ้านกันปวดหลังเลย ใช่ไหมครับไปพลิกชนะเมสซี่ลูกไหนจำได้ไหมวันนั้นก็ลูกเตะซ้ายแล้วก็หักเขาล้มก็ได้ลูกวงนอกแล้วก็ได้ลูกเหลี่ยมครับนะครับวันนี้ก็คงจะเตรียมมาเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับนะครับเมื่อเช้าลดไหมน้ำหนัก1ปอนด์ครับลดไปปอนด์หนึ่งนะครับมาวิ่งออกกำลังกายโอ้หน้าตาสดใสเนื้อตัวดีหล่อเหลาทีเดียวครับคุณผู้ชมครับวันนี้อยากจะบอกอะไรพี่เขาบ้างเผื่อพี่เขาดูอยู่ก็สู้กันเต็มที่ครับเกมกีฬาครับครับถ้าโดนขวาของผมเนี่ยมันเหมือนหนามทุเรียนตำซ้ายก็เหมือนหนามทุเรียนตำใช่ไหมครับแล้วคู่ปั้มที่ค่ายเนี่ยมีใครบ้างก็มีเยอะครับ60กิโลทั้งนั้นก็หามวยแถวนั้น60 70กิโลมาช่วยปั้มครับนะครับเพราะว่าต้องเน้นชั่วโมงปั้มไม่เยอะนะใช่ครับเพราะเจอมวยเขาบอกพี่น้องจันทบุรีครับแล้วก็ภาคตะวันออกวันนี้มาให้กำลังใจเยอะๆเลยครับก็ฝากพี่น้องแฟนหมัดมวยทั่วประเทศครับช่วยเชียร์และเป็นกำลังใจให้วิวด้วยครับ
แล้วก็ FC ลูกเจ้าตาครับครับผมวันนี้มาเต็มที่เต็มถังอายุเท่าไหร่แล้วเรา18ครับนะน้ำหนักปล่อยเท่าไหร่ลูก59ปล่อยอยู่59ค่าตัวล่ะ70,000ครับค่าตัวโอ้ยขึ้นไป 70,000 แล้วนะครับเชื่อว่าถ้าวันนี้ผ่านวอลูดได้นะครับอีก 2-3 ไฟต์เนี่ยคงจะเป็นมวยเงินแสนนะครับเอาละครับให้กำลังใจวิวเพชรโกศลครับวันนี้ทีมงานมาเต็มเลยข้างๆดูครับไม่รู้วันนี้จะแบกเงินกับจันทบุรีปวดหลังอีกหรือเปล่าวันนี้วิวนะครับจะให้คำตอบเจอวรวุฒิผ่านได้นี่ดังแน่ครับมวยไทยรายวัน